สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตเตือนสติหนุ่ยเชิญยิ้มหลังฉะแรงตลกรุ่นใหญ่กลัวบาดหมางมิตรภาพป่าเทพโพงามจากกรณีที่ทางด้านของเทพโพงามได้ออกมาไลฟ์สดชื่นชมการทำงานของรัฐบาลพร้อมบอกว่าระบบไทยนั้นดีที่สุดในโลกและด่าไปถึงคนที่เห็นต่างโดยพุ่งเป้าไปที่เด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองทำให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์และในเวลาต่อมาตลกชื่อดังอย่างนุ้ยเชิญยิ้มฉะคำรุ่นไม่ไหวหน้าตลกรุ่นใหญ่เทพโพงามหลังจวกเด็กรุ่นใหม่ชมนายกผู้นำดีที่สุดโดยงานนี้นุ้ยเชิญยิ้มหลังเห็นบทสัมภาษณ์ดังกล่าวก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกลางอินสตาแกรมว่าคำว่าแก่ก็ควรแก่อย่างมีคุณค่าไม่ใช่แก่แบบกะโหลกกะลาอย่าทำตัวแก่เกินแกงและล่าสุดก็ดูเหมือนโลกโซเชียลจะวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงขึ้นงานนี้ชาวเน็ตจึงเตือนสตินุ้ยเชิญยิ้มหลังฉะแรงตลกรุ่นใหญ่กลัวบาดหมางมิตรภาพป่าเทพโดยชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงนุ้ยเชิญยิ้มว่ากลัวจะบาดหมางกันชอบทั้งคู่ท่ามกลางความคิดเห็นในโลกโซเชียลที่กำลังร้อนระอุเพราะความคิดเห็นถูกแบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ